เอาเป็นว่าพวกคุณทั้งคู่เนี่ยไม่มีข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉินนะครับผมขออนุญาตใส่เบอร์โทรตรงข้ามไว้นะครับเพราะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันน่ะช่วยเหลือกันได้ครับอ๋อไม่ครับนั่นแหละดิพี่อยู่บ้านใกล้กันก็จริงอะแต่ถ้าจะไม่เคยคุยกันเลยพี่จะให้มาญาติดีกันเนี่ยนะน้องเงียบไปก่อนดีกว่านะครับนี่โชคดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่ลุงก็ไม่เอาเรื่องถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ทูลมันก็ดีนะครับคุณตำรวจครับคำขอโทษสักคำยังไม่มีแล้วจะให้ดีกันได้ยังไงอ้าวก็ผมไม่ได้ขโมยอะลุงทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเอาละครับเลิกทะเลาะกันดีกว่านะครับเอาอย่างนี้ไหมครับเบื้องต้นเนี่ยผมว่าคุณลุงตอนนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีใช่ไหมครับให้เด็กมาช่วยที่บ้านดีไหมครับจะได้รดน้ำต้นไม้ถูบ้านกวาดบ้านดีไหมครับคุณลุงเพราะว่าผมต้องทำอย่างนั้นนะพี่หรือว่าน้องจะแลกกับพอดีเอาทรัพย์สินของอื่นไปตามมาตรา334ผู้ใดเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นไปหรือผู้ที่ครอบครองไปโดยทุจริตผู้นั้นมีความผิดฐานลักทรัพย์มีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทแค่ 2-3,000 ก็พอมันม่วงนี่นะพี่ครับเอาจำนั้นนะครับ 2-3,000 นะครับนะครับขอโทษครับลุงผมทำได้ขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะผมผิดไปแล้วผมไม่ทำอีกแล้วลุงก็แค่นี้ทำไมไม่กล่าวคำขอโทษตั้งแต่ที่บ้านจะได้ไม่ต้องมานี่ผมไม่ได้ขโมยอ่ะเอาแหละครับเอาแหละครับผมรู้แล้วเอาเป็นว่าเลิกแล้วต่อกันนะครับคุณลุงเขาเป็นคนใจดีน้องอ่ะลุกขึ้นพรุ่งนี้น้องเนี่ยไปบ้านคุณลุงไปทำตามอย่างที่บอกรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านนะครับอ่ะเชิญนั่งคุณลุงก็ไม่เอาเรื่องแล้วรบกวนคุณลุงเซ็นนิดนึงนะครับไม่เอาเรื่องแล้วเสร็จแล้วครับตรงนี้คุณลุงครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับคุณลุงเพื่อเด็กครับอนาคตเขาครับสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะให้เด็กมาช่วยที่บ้านดีกว่าคุณลุงนะครับเยี่ยมนะครับไอ้นมเร็วเซ็นหน่อยจะได้จบกัน